ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life ตอนนี้ครับอาการก็แน่นหน้าอกเหมือนเขาเรียกอะไรตัวไวรัสก็กำลังพยายามที่จะเข้าไปในปอดอยู่ครับแต่ว่าเรามาทันแล้วก็วันแรกที่มาถึงโรงพยาบาลก็เอ็กซเรย์ปอดไปสวัสดีครับผมบอลเชิญยิ้มนะฮะคือจะบอกว่าของผมโชคดีนะว่าปกติทุกอย่างเลยแค่ของผมไม่ไอไม่มีขี้มูกไม่ปวดหัวแล้วว่าเราไม่ติดแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไอนะแล้วเราก็แบบอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าจมูกไม่ได้กลิ่นด้วยนะคะคือเราก็เปิดน้ำหอมอ่ะแล้วเราก็ฉีดแล้วเราก็คือดมใกล้ๆมันก็คือไม่ได้กลิ่นนะปรากฏว่าผลออกมาวันที่16ว่าเราติดเชื้อณตอนนี้มันกระจายทั่วประเทศมันเกินตัวผมไปเยอะมากสำหรับการตั้งไว้นะครับแล้วก็ทำไมต้องเป็นชุด PPE ผมรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ป้องกันคนที่จะรักษาเราได้มีอย่างเดียวคือชุด PPE เท่านั้นเพราะไม่งั้นถ้าเกิดคุณหมอเดินเข้าไปในโรงโควิดเท่ากับคุณหมอก็จะเดินติดโควิดออกมาและเขาก็ต้องไปนอนรักษาตัวแล้วใครจะเป็นคนรักษาพวกเราโควิดแล้วรอบ3เนี่ยสิ่งที่ยากคือจำนวนคนที่เป็นมากกว่ารอบ1เยอะมากเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาไปเจอคนที่เขาไปสัมผัสมาหรือแหล่งที่เขาไปตรงนั้นน่ะมันมีคนที่เป็นโควิดแล้วได้โกหกประวัติอะไรหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยเหมือนที่จะเจอคนไข้มาเมื่อวานนี้มาด้วยอาการคือมาด้วยปวดท้องธรรมดาไม่ได้บอกว่าไม่มีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรเลยวันนี้กลับมาหาอีกครั้งนึงบอกว่ามีเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นโควิดและตอนนี้ตัวเองไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสมา2วันแล้วนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชุดนักเรียนน้อมจิตต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เรื่องจริง Night Life นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำแบบนี้แหละครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่ม40นาทีโดยประมาณนะครับทางช่อง7 HD คุณผู้ชมครับกว่า1เดือนแล้วนะครับที่โควิดรอบที่3เนี่ยมันแพร่ระบาดในบ้านเราซึ่งครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะมันเพิ่มความรุนแรงของเชื้อโรคเพิ่มความรวดเร็วในการแพร่เชื้อแล้วก็แพร่กระจายไปทุกจังหวัดทุกกลุ่มอายุและขยายวงกว้างไปทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงนะครับซึ่งเรามักจะได้ข่าวการได้รับเชื้อเนี่ยแบบวันต่อวันเลยทีเดียวซึ่งในคืนนี้นะครับเราจะไปพูดคุยสดๆกับหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับเชื้อซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอกำลังจะมาเป็นแขกรับเชิญให้กับเรื่องจริง Night Life ของเราอยู่แล้วเชียวเลยครับแต่พอจอดรถทางด้านหน้าสตูดิโอปุ๊บเนี่ยก็มีข่าวว่าคนใกล้ชิดเป็นโควิดปั๊บเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงไปพูดคุยกับน้องตินาสุพนาจกันเลยครับตินาจริงๆแล้วเนี่ยเรามีนัดถ่ายรายการน่ะวันที่7จำได้ป่ะใช่ค่ะเล่าให้ทุกคนฟังซิว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆทางรายการนัดตินามาที่สตูบ่าย3ใช่ไหมคะแล้วพอประมาณบ่ายช่วงบ่ายโมงตรงเนี้ยก็คือก็ได้ข่าวพี่เพชรจ้าเนาะติดโควิดนะคะเราก็เลยโทรหาทีมงานนะคะว่าเราไปร่วมงานเดียวกับพี่เพชรจ้านะคะก็เจอผู้ติดเชื้อมาค่ะก็เลยมันก็ไม่น่าจะปลอดภัยสำหรับเราแล้วก็คนอื่นด้วยอะค่ะก็เลยบอกทีมงานว่าเราขอไปตรวจก่อนดีกว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายอะค่ะแบบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมาเนาะเราก็เลยแบบอยากไปตรวจเพื่อความสบายใจอะค่ะก็เลยใครเป็นคนเคาะที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นตีนาไม่สัมภาษณ์รายการพี่บีเคตอนนั้นเราบอกเองป่ะหรือว่าให้แมเนเจอร์บอกหรือคนรอบข้างบอกใ
ให้ผู้จัดการคุยกับทางทีมงานค่ะคือต้องบอกก่อนว่ารถอ่ะขับรถมาถึงหน้าสตูดิโอแล้วค่ะรู้อยู่หน้าสตูเลยแล้วก็คือเขาก็ตกลงกันประมาณเป็นนั่งรอบนรถเป็นแบบ10กว่านาทีเลยอะค่ะพี่ต้องบอกว่าต้องปรบมือให้กับการรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆนะเพราะว่าถ้าตีนามาวันนั้นน่ะพี่ก็คงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เงินหายไปอีกแน่นอนต้องขอบคุณตินาด้วยนะตินาเนี่ยพบเชื้อเมื่อตรวจรอบ2ใช่ไหมคือครั้งแรกตรวจแล้วไม่เจอเชื้อวันที่7ไปตรวจปุ๊บผลออก48ชั่วโมง2วันผลออกวันที่9ค่ะไม่ติดเออแล้วก็พอสักประมาณวันที่9แล้วผลมาแล้วว่าเราไม่ติดแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไอนะแล้วเราก็แบบมีเสมหะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันเราก็เลยไปตรวจอีกรอบเพื่อความสบายใจอะค่ะวันที่15ปรากฏว่าผลออกมาวันที่16ว่าเราติดเชื้อค่ะจากความสบายใจที่ไปตรวจเลยกลายเป็นความไม่สบายใจไปเลยเนาะใช่ค่ะตรวจรอบ2แล้วเจอแล้วหมอเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าตินาต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคือจริงๆผลตรวจออกมามีเจ้าหน้าที่ก็โทรมาบอกว่าเออเราติดนะแล้วก็คือก็คุยแบบเขาก็สอบถามข้อมูลทั่วไปอะค่ะว่าเออข้อมูลของเขาอะนะคะแล้วก็ก่อนวางสายเขาก็ถามอาการเราว่าเป็นยังไงบ้างนั่นให้ทานยาพักผ่อนให้เพียงพอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วางสายไปแต่ก่อนวางสายเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้รอโทรศัพท์เจ้าหน้าที่รัฐบาลนะคะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็วางไปจากวันนั้นจนวันนี้ก็ยังรออยู่นะคะแล้วทางตินาเองก็เช็คกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยก็คือโทรไปตามที่เขามีฮอสพิเทลกับโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปนะคะโทรไปประมาณเกิน5โรงพยาบาลบอกเลยว่าทุกโรงพยาบาลเต็มหมดเลยนะคะหรองั้นตอนนี้แสดงว่าเรากักตัวอยู่ที่บ้านถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่คือคุยกับแพทย์แล้วนะคะก็คือคนอื่นก็เป็นห่วงเนาะแล้วเราก็เป็นห่วงตัวเราเองด้วยแล้วก็มีการคุยกับโรงพยาบาลแล้วนะคะเขาบอกว่าของตินาเข้าข่ายไม่หนักนะคะก็ให้กินยาตามอาการนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออยู่บ้านค่ะไม่แน่ใจว่าน้อยหรือเยอะแต่ว่าคือมันตรวจไปมันก็เจอเชื้อค่ะแต่ว่าอาการที่แสดงออกมามันเขาเข้าข่ายคนที่เป็นแบบเป็นในเข้าข่ายที่แบบอาการน้อยอะค่ะแล้วตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วความรู้สึกร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าวันนี้ผ่านมาแล้วตั้งแต่วันที่รู้สึกวันแรกนะคะที่ไอแล้วก็มีอาการวันแรกที่สังเกตตัวเองก็คือวันที่8จากวันนี้มันก็คือประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วก็อาทิตย์แรกหลังวันที่8เนี่ยก็คือรู้สึกว่าจมูกไม่ได้กลิ่นด้วยนะคะคือเราก็เปิดน้ำหอมอ่ะแล้วเราก็ฉีดแล้วเราก็คือดมใกล้ๆมันก็คือไม่ได้กลิ่นนะคะก็คือไม่ได้กลิ่นมาประมาณ5วันเราก็ดมน้ำหอมอยู่แบบนั้นน่ะทุกวันแล้วก็ได้กลิ่นตอนประมาณวันที่17 18อะค่ะก็เลยยิ้มออกแล้วว่าเฮ้ยฉันน่าจะดีขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็เลยโทรไปคุยกับทางโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็คือเพื่อความสบายใจเนี่ยผลออกให้กักผลออกผลเราตรวจ15เนาะแล้วก็ให้เรากักตัวเอง2อาทิตย์14วันหลังจากนั้นก็คือเท่าที่สอบถามอาการนะก็คือหลัง29ตีน่าก็ออกมาใช้ชีวิตปกติได้แต่เขาบอกว่าให้แบบให้ระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมแบบใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะอะไรประมาณนี้ค่ะเข้าใจแล้วการติดโควิดครั้งนี้อะไรแย่กว่ากันระหว่างที่มันทำลายร่างกายหรือเราต้องห่างจากคนที่เรารักจริงๆมันก็แย่ทุกอย่างนะคะไม่ว่าการเป็นโรคมันแย่อยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้มันตินาว่ามันกำลังใจอ่ะเป็นผลสำคัญในการทำให้แบบผู้ป่วยอ่ะหายให้แบบรักษาตัวให้ดีเร็วขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยแล้วก็คนรอบข้างตินาด้วยทุกคนรู้ว่าอ่ะตินายังไม่ได้ไปโรงพยาบาลกักอยู่บ้านอะไรเงี้ยคนเพื่อนๆก็เป็นห่วงก็ส่งข้าวส่งน้ำมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกความเป็นห่วงทุกกำลังใจเลยอะค่ะดีมากก็คือสมมุติว่าเราอยู่บ้านอะมันห่อเหี่ยวอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่โรงพยาบาลนะคะคือมันต้องอยู่14วันเนาะมันก็แบบไม่ได้ออก
ปไหนเลยอ่ะมันไม่ได้แบบเห็นโลกภายนอกแล้วก็คือกักตัวเองอยู่ในห้องอ่ะนอกจากออกไปแบบใส่หน้ากากออกไปแล้วก็ไปหยิบอาหารแล้วก็เข้ามากินในห้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วการดำเนินชีวิตแบบ new normal จากนี้เป็นต้นไปอ่ะตินาคิดว่าเราจะต้องทำยังไงกับตัวเองก็ต้องใส่หน้ากากต้องใส่อยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะดูแลมากขึ้นกว่าเดิมในที่นี้หมายถึงว่าเราอาจจะต้องพกแอลกอฮอล์ฉีดอยู่ตลอดเวลาให้มากกว่าเดิมนะคะ อันนี้ในส่วนตัวของตินานะคะเราก็อันนี้เราก็ดูแลร่างกายเราด้วยในการกินทานวิตามินต่างๆทุกวันอยู่แล้วอะค่ะก็จะทานเรื่อยๆก่อนหน้านี้กินวิตามินเยอะไหมเยอะค่ะกินคือคุยเท่าที่คุยกับคุณหมอเขาให้กินหลายตัวนะคะหนูก็เชื่อหมอหนูก็ทานตามที่คุณหมอบอกหลายตัวมากเลยค่ะเอาอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยนะไอการติดโควิดของเราครั้งนี้เอาจริงนะมันให้แง่คิดอะไรกับชีวิตก็คือให้แง่คิดอะไรก็คือให้ติน่ามองว่าให้เราใช้ชีวิตแบบด้วยสติอะแบบไม่ประมาทกับชีวิตอะค่ะคือแค่เราก้าวเท้าออกจากบ้านอ่ะมันก็คือมีเชื้อโรคแล้วอะทุกที่ทุกแห่งแหละเราก็ไม่ได้โทษใครว่าเออเราไปติดใครมาหรืออะไรแบบขนาดคนที่เขาป้องกันตัวเองดีแล้วยังติดได้เลยอะค่ะจริงก็คือโรคนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าสำหรับคนที่เป็นโรคแล้วหรือมีเพื่อนที่เป็นโรคนี้ก็คืออยากให้กำลังใจเขาเยอะๆตินามองว่ามันสำคัญมากอย่างเช่นอย่างเงี้ยตินากักตัวอยู่บ้านแล้วมีคนส่งถ้าส่งน้ำส่งขนมมาให้ทานโหเราแบบใจเราแบบเขาเรียกว่ามันฟูอ่ะมันแบบมีคนเป็นห่วงเรามันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยค่ะก็อยากให้แบบให้กำลังใจคนที่ป่วยแล้วแต่ว่าคนที่ยังไม่ป่วยก็ขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะหลังจากนี้พอหายแล้วเนี่ยหายขาด 100% แล้วเนี่ยจะกลับมาที่สตูดิโอของเรื่องจริงในไลฟ์มาสัมภาษณ์กันต่อไหมได้เลยค่ะเพราะว่าทีมงานเตรียมคำถามไว้ประมาณ100กว่าคำถามตอนนี้เขาถามให้พี่เคจะฉีกคำถามไหมหรือว่าจะรอน้องมารอได้ค่ะ คือหนูไม่รู้ทีมงานรอได้ไหมแต่หนูรอได้ได้หายแล้วมาเจอกันที่นี่ที่สตูดิโอนะได้ค่ะต้องขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะคะที่เข้าใจแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะขอบคุณมากจ้าสวัสดีครับขอบคุณตินาด้วยนะครับแล้วก็จริงๆนะขอให้หายเร็วๆแล้วก็รีบมาเจอกันในสตูดิโอที่นี่กันละกันนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราไปคุยกับคนดังคนบันเทิงหนึ่งคนที่บอกว่าเขาไม่ได้ติดโควิดนะแต่เขากล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อให้ความเป็นอยู่ของเราเนี่ยดีขึ้นสักครู่เดียวครับที่เรื่องจริง Night Life ครับณตอนนี้มันกระจายทั่วประเทศมันเกินตัวผมไปเยอะมากสำหรับการตั้งไว้นะครับสิ่งที่ป้องกันคนที่จะรักษาเราได้มีอย่างเดียวคือชุด PPE เท่านั้นเพราะไม่งั้นถ้าเกิดคุณหมอเดินเข้าไปในโรงโควิดเท่ากับคุณหมอก็จะเดินติดโควิดออกมาและเขาก็ต้องไปนอนรักษาตัวแล้วใครจะเป็นคนรักษาพวกเราโควิดรอบ3เนี่ยสิ่งที่ยากคือจำนวนคนที่เป็นมากกว่ารอบ1เยอะมากเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาไปเจอคนที่เขาไปสัมผัสมาหรือแหล่งที่เขาไปตรงนั้นมันมีคนที่เป็นโควิดแล้วได้โกหกประวัติอะไรหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยเหมือนที่จะเจอคนไข้มาเมื่อวานนี้มาด้วยอาการคือมาด้วยปวดท้องธรรมดาวันนี้กลับมาหาอีกครั้งนึงบอกว่ามีเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นโควิดและตอนนี้ตัวเองไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสมา2วันแล้วเรื่องจริง Night Life น้องนี่มักแต่อายหลายคักดอกอีลีสำนีลาวดีนางมักเรวตากนั้นไปสวรรค์สันฟ้าขออาสาปีนไปขอให้ได้คู่อายใจน้องบ่หวั่นกลัวหัวใจทั้งสี่ห้องของนางมอบให้พี่
Ladies and gentlemen, Miss Beauty Personality หมายเลข30ค่ะคือหมายเลข30นะคะรางวัลอันทรงเกียรติถือเป็นการการันตีความสามารถของคนที่ได้รับพร้อมกับความภูมิใจแต่สำหรับน้องอุ้มแล้วสิ่งที่น่ายกย่องที่สุดก็คือรางวัลแด่คนช่างฝันที่เธอกล้าที่จะทำตามความฝันของตนเองแม้ว่าร่างกายของเธอจะไม่เอื้ออำนวยปัจจุบันคุณอุ้มทำงานอยู่ที่บ้านราชาวดีหญิงคุณอุ้มเป็นเด็กต่างจังหวัดร่างกายพิการมาตั้งแต่กำเนิดพอเริ่มโตขึ้นก็รู้ว่าตัวเองชอบเรื่องของการแสดงร้องรำทำเพลงก็เริ่มเดินสายประกวดตามเวทีกิจกรรมของโรงเรียนโดยในแต่ละครั้งคุณอุ้มจะประกวดกับเด็กที่มีร่างกายปกติทั่วไปผิดหวังบ้างได้รับรางวัลบ้างพอเป็นวัยรุ่นเธอก็ตัดสินใจออกจากบ้านตัวคนเดียวเพื่อมาเรียนต่อที่โรงเรียนฝึกอาชีพผู้พิการแต่อีกหนึ่งเหตุผลของเธอก็คือออกมาตามหาความฝันของตนเองนั่นก็คือการประกวดนางงามครับตอนนั้นคิดอยากจะไปคิดอยากมากคือเราชอบแต่งตัวสวยๆแล้วก็ไปยืนบนเวทียิ้มให้คนมองอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนชอบแบบนี้อยู่แล้วค่ะคือพอเห็นงานอย่างนี้คือสำหรับคนพิการแล้วนะมันมีน้อยมากที่จะมีงานประกวดให้กับคนพิการนะคะพอดีว่าหนูก็คิดว่าหนูก็น่าจะทำได้แล้วก็น่าจะเข้าร่วมประกวดกับคนปกติได้หนูก็เลยไปค่ะไปลองเวทีแรกทีนี้ก็ไปเรื่อยๆพอไปประกวดเวทีแรกแล้วก็มีไปประกวดเรื่อยๆค่ะหลากหลายเวทีที่คุณอุ้มกล้าที่จะก้าวข้ามความพิการทำตามความฝันของตนเองจนหลายคนในสายประกวดนางงามสาวประเภท2เริ่มรู้จักเธอเพราะลักษณะเด่นต่างจากผู้อื่นอีกทั้งยังมีรางวัลการันตีจากเวทีต่างๆที่สร้างชื่อให้กับตัวคุณอุ้มเองความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเพราะจิตใจที่ไม่เคยกลัวไม่เคยรู้สึกว่าตนเองนั้นด้อยค่าไปกว่าคนอื่นเลยครับผู้เข้าประกวดหมายเลข34ปีทิพย์พิภาหมายขาวน้องอุ้มค่ะดอกวันนี้นะคะดอกไม้แห่งความดีคือดอกกุหลาบขาวค่ะดอกกุหลาบขาวเป็นแสงสว่างส่องให้น้องอุ้มไปสู่ความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วตอบไปแล้วเสียงตอบมือเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่า34หมายเลขนี้นะคะความรู้สึกครั้งแรกเวทีแรกนะคะตื่นเต้นมากๆคือก็มีแต่คนสวยๆแล้วก็เป็นพี่ๆเราทั้งนั้นเลยตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ประมาณอายุ17ที่เหลือเขาก็โตกันหมดแล้วค่ะประมาณ18 19 20อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไปเวทีแรกมันก็ตื่นเต้นแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะคือเราก็เต็มที่ของเราค่ะเพราะว่าเราชอบเรื่องจริง Nightlife ณตอนนี้มันกระจายทั่วประเทศมันเกินตัวผมไปเยอะมากสำหรับการตั้งไว้นะครับแล้วก็ทำไมต้องเป็นชุด PPE ผมรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ป้องกันคนที่จะรักษาเราได้มีอย่างเดียวคือชุด PPE เท่านั้นเพราะไม่งั้นถ้าเกิดคุณหมอเดินเข้าไปในโรงโควิดเท่ากับคุณหมอก็จะเดินติดโควิดออกมาและเขาก็ต้องไปนอนรักษาตัวแล้วใครจะเป็นคนรักษาพวกเราโควิดระลอก3เนี่ยสิ่งที่ยากคือจำนวนคนที่เป็นมาก
มากกว่ารอบหนึ่งเยอะมากเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาไปเจอคนที่เขาไปสัมผัสมาหรือแหล่งที่เขาไปตรงนั้นน่ะมันมีคนที่เป็นโควิดแล้วได้โกหกประวัติอะไรหรือเปล่าล่าสุดเนี้ยผมที่จะเจอคนไข้มาเมื่อวานนี้มาด้วยอาการคือมาด้วยปวดท้องธรรมดาวันนี้กลับมาหาอีกครั้งนึงบอกว่ามีเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นโควิดและตอนนี้ตัวเองไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสมา2วันแล้วนำเสนอโดยแมนซัมวิตามินวอเตอร์คุณผู้ชมครับผมมั่นใจนะครับว่าในทุกวิกฤตของเมืองไทยเนี่ยเราจะต้องเห็นน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยด้วยกันและหนึ่งน้ำใจที่จะบอกว่าณตอนนี้สัมผัสได้มากที่สุดก็คือน้ำใจจากผู้ชายคนนี้คุณอาร์ตประสุทธิ์สวัสดีอาร์ตสวัสดีครับพี่พีเคครับสวัสดีครับทุกคนครับนี่ขับรถอยู่เลยใช่ไหมขับรถอยู่ครับแล้วคุณยอมจอดให้เราสัมภาษณ์เลยเนี่ยนะใช่ครับน่ารักมากไปไหนมาไปไหนมาไปบอกคนที่จะร่วมทำส่งเกราะช่วยป้องกันให้แพทย์มาครับแล้วก็ตอนนี้กำลังขับกลับบ้านวันนี้เวลามันเลทนิดนึงก็เลยผิดพลาดนิดนึงตอนแรกที่เราจะคุยกันมันเร็วกว่านี้ไม่เป็นไรอาร์ตไม่เป็นไรขอบคุณมากอาร์ตทราบมาว่าอาร์ตกับเพื่อนๆ เนี่ยได้ส่งชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศตอนนี้ได้ส่งไปที่ไหนแล้วบ้าง200ที่แล้วพี่ประมาณตอนนี้ประมาณเกือบ 4,000 ชุดแล้วครับเหรอแล้วเป้าหมายของเราคือต้องการจะส่งทั้งหมดกี่ชุดไม่มีกำหนดครับคือจะส่งไปเรื่อยไหนก็เท่านั้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับตราบใดที่เขาต้องการชุดเข้าไหนเราก็จะส่งไปเรื่อยๆเอาตามที่กำลังของผมไหวดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ถามว่าตัวผมเนี่ยก็ถามว่าเรารายได้ก็ไม่มีนะพี่พีเคครับพูดตรงๆคือตอนนี้รายได้เราไม่สูงเลยคือเราจะมาจากถ่ายละครเนี่ยอีเวนต์ไม่ต้องไปหาแต่เราพอมีกำลังที่จะแบบกำลังใจของเราอะที่เราจะไปสามารถรวบรวมคนที่เขาอยากทำกับเราผมไม่เรียกต้องไอ้ที่อย่างเงี้ยผมไม่บอกว่าโครงการนี้คือการรับบริจาคผมบอกอย่างนี้ถ้าใครคิดว่าโครงการเรานี้รับบริจาคไม่ต้องทำกับผมผมอยากได้คนที่อยากช่วยแล้วให้ผมเป็นสื่อกลางนำเกราะป้องกันหมอส่งให้เท่านั้นแล้วผมก็จะมีรายละเอียดว่าผมส่งให้ใครบ้างทำอะไรบ้างเพราะเวลาการบริจาคทุกคนก็จะแบบบริจาคแล้วเหรอบริจาคอีกแล้วเหรอผมบอกว่าหมอบุคลากรทางการแพทย์ไม่ควรได้รับคำว่าบริจาคมันเป็นการช่วยเขามากกว่าครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่อาร์ตทำไปนอกจากบุญแล้วอ่ะคุณไม่ได้อะไรกับมันเลยนะคุณไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเลยนะก็เป็นแบบนี้เกือบทุกครั้งเหมือนกันครับครั้งแรกที่โควิดระบาดผมก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไงครับไปขี่มอเตอร์ไซค์แจกครั้งสองผมก็มาทำข้าวแจกก็ประมาณทุกวันก็จะทำประมาณสัก 3-40 วันรอบนี้ก็ส่งไปประมาณสัก4-5 ล็อตละครับผมถามหน่อยสิว่าทำไมต้องเป็นชุด PPE แล้วทำไมต้องให้กับบุคลากรทางการแพทย์อ่ะทำไมถึงเจาะจงขนาดนี้ตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับตอนที่สมุทรสาครแพร่ระบาดอ่ะเรายังเป็นกลุ่มก้อนที่มันแพร่ระบาดวันละพันกว่าคนแต่ว่าณตอนนี้มันกระจายทั่วประเทศจริงๆผมอยากทำข้าวแจกมากเลยแล้วมันมาสนุกเราด้วยมันทำอะไรเราด้วยแล้วมันก็ถามว่าค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้สูงแบบนี้ไม่ได้สูงแบบนี้ขนาดนี้เลยคืออันนี้จริงๆถามว่ามันเกินตัวผมไปเยอะมากสำหรับการตั้งไว้นะครับแล้วก็ทำไมต้องเป็นชุด PPE ผมรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ป้องกันคนที่จะรักษาเราได้มีอย่างเดียวคือชุด PPE เท่านั้นเพราะไม่งั้นถ้าเกิดคุณหมอเดินเข้าไปในโรงโควิดเท่ากับคุณหมอก็จะเดินติดโควิดออกมาและเขาก็ต้องไปนอนรักษาตัวแล้วใครจะเป็นคนรักษาพวกเราใช่อันนี้เรื่องจริงซึ่งเมื่อกี้อาร์ตพูดถึงสมุทรสาครอาร์ตก็คือคนในสมุทรสาครด้วยใช่ครับผมบ้านผมอยู่สมุทรสาครผมกลับบ้านสมุทรสาครทุกวันครับดีมากเฮ้ยถามหน่อยสิว่าเราใช้อะไรในการเป็นวิจารณญาณในการเลือกว่าโอเคต้องเป็นกลุ่มนี้ที่ได้ PPE ต้องเป็นกลุ่มนั้นที่ได้ชุดอย่างนี้ผมดูจากผมจะถามไปในแชทครับว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลขนาดไหนอสม.มีคนดูอยู่กี่คนถ้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ผมขออนุญาตนะครับอาจจะได้2กล่องหรือ1กล่องเพราะว่าผมต้องกระจายหมายถึงว่ากระจายให้คนให้ได้ทั่วเพราะว่าไม่งั้นถ้าตรงนี้10กล่องถ้ากับ100ชุดผมก็เหลือผมจะส่งล็อตเพียงประมาณ 1,000 ชุดอีก900ชุดผมก็ต้องไปกระจายให้อีกได้ไม่กี่ที่นั้นขอผมส่งที่ละ20 40ชุดได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้บังเอิญที่ผมส่งลิงก์ให้พวกดารานักแสดงดูครับรอบนี้ต่ำๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีอยู่ 2,000 ชุดแล้วแน่นอนที่จะส่งในภายในประมาณไม่เกิน 3-4 วันเนี่ยที่จะส่งออกไปให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศนะครับ
อาร์ตก่อนหน้านี้ตอนที่มันระบาดรอบที่แล้วเนี่ยที่สมุทรสาครตอนนั้นใช่ป่ะที่อาร์ตทำอาหารกล่องแจกอ่ะใช่ครับผมทำอยู่ประมาณ40กว่าวันนะครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิว่าการที่แบบเนี่ยศิลปินดาราดังอย่างเราไปช่วยเขาทำอาหารกล่องเนี่ยมันเป็นยังไงผัดเองครับแต่ว่าใช้เครื่องช่วยผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณถ้าเกือบ10โลได้มั้ง10อุ้ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวครับนะวันนี้ได้ประมาณ300ฮะเดี๋ยวให้มูลนิธิพี่โชคนะครับไปให้แจกจ่ายตามหน่วยนะครับวันนี้ผัดหัวเบื่อลายร้อยหอยลายเดี๋ยวไปจ่ายที่ลงมาสนามเลยครับแล้วก็หน่วยที่เขาอยู่นะครับเรื่องของเรื่องมันคือตกกระไดพลอยโจรครับคือผมอ่ะบ้านผมมาทำน้ำพริกตกกระไดพลอยโจรคือด้านผมมาทำกับข้าวอยู่แล้วทำน้ำพริกขายอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็วันที่วันทำวันแรกครับผมทำข้าวแล้วผมรู้สึกว่าแม่เขาทำเยอะก็เลยทำเยอะแล้วเอาไปให้ใครดีล่ะเอาไปให้ใครดีเอานำไปให้แพทย์ไหมปรากฏว่าแพทย์ชอบกินแล้วก็ส่งอะไรเล็กมาครับเขาบอกเอ้างั้นเราไม่ได้ทำงานเราตอนนี้เราว่างงานแล้วเราไม่ได้ทำอะไรนอนอยู่บ้านก็เล่นแต่โทรศัพท์นั่งเปื่อยๆไปวันๆอ่ะงั้นมาทำอย่างนี้กันไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนบอกว่าผมทำและทุกคนก็ร่วมมากับผมด้วยมันก็เลยกลายเป็นตกกระไดพลอยโจรซึ่งเราก็เลยแบบสนุกไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆคนสังเกตได้ก่อนหน้านี้ผมมีโครงการทำมาหลายโครงการมากๆแล้วแต่ว่าอาจจะมีช่วงโควิดนะครับที่นักข่าวที่คนเขาสนใจกันเยอะหน่อยนี่ครับตอนนั้นที่แจกวันละกี่กล่องจำได้ไหมผมทำกันไม่เกิน5คนทำวันละประมาณ300ขั้นต่ำโอ้โหแล้วก็นะ300 5คนคนละ60กล่องอ่ะนะจะต้องบอกอย่างนี้ครับพี่พีแกครับว่ามีคนอยากมาช่วยผมเยอะมากแต่ผมไม่อยากเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อหมายถึงว่าถ้าสมมติผมเอาคนมาช่วย10คนผมไม่สามารถรู้ไทม์ไลน์ได้เลยว่า10คนนั้นเข้าไปไหนมาบ้างแล้วเราจะเป็นคนกระจายเชื้อเองนึกออกมั้ยฮะเราก็เลยต้องทํากันแต่ในครอบครัวแล้วเราก็กลับบ้านที่ปลายมาแล้วก็มาเราก็มาที่ตึกน้ำพริกที่ขายอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายว่าเราทําได้แต่บังเอิญว่าที่บอกเราทําน้ำพริกขายให้คุณแม่ทําน้ำพริกขายอยู่แล้วเราจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่แบบทุ่นแรงได้เยอะเราก็เลยค่อนข้างทําได้ไวกว่าคนอื่นเขาตอนนั้นแอบมีกลัวไหมคือเอาอาหารทำอาหารเสร็จแล้วเอาไปส่งเงี้ยแอบมีกลัวจะติดไหมกลัวเลยเอาตรงๆว่ากลัวเลยกลัวเลยแหละแต่ว่าผมก็ยังคิดอยู่ในใจว่าถ้ากลัวอันนี้ภาษาผมนะอันนี้ต้องขอโทษคนคุณผู้ฟังด้วยนะถ้าภาษาผมอะถ้ากูจะติดอะขอกูติดในหน้าที่แล้วกันอย่าให้กูไปติดเพราะอย่างอื่นหรือเปล่าครับน่ารักมากเลยอาร์ตครับโควิดครั้งเนี้ยมันหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานอกจากชุด PPE แล้วเนี่ยตั้งเป้าอยากจะทำอะไรอีกไหมณตอนนี้อะครับยังไม่มีโปรแกรมเลยว่าอยากทำอะไรเพราะว่าตอนนี้กระทั่งชุด PPE ที่ผมกำลังจะส่งไปเนี่ยเอาตอนนี้คือคนหนึ่งที่สามารถรวบรวมชุดได้ครับก็เอาง่ายๆเป็นพี่พีเคคือตอนนี้ผมส่งไปประมาณ4,000คูณ150ไปคูณเล่นๆหลายแสนแล้วครับตอนนี้คือหลายแสนแล้วแต่โชคดีบังเอิญว่าคนที่อยากร่วมส่งกล่องป้องกันของเนี่ยผมไหวแค่ไหนแล้วผมก็จะเติมไปไหวแค่ไหนผมก็จะเติมไปมันก็เลยค่อนข้างแบบสบายใจนิดนึงแล้วก็วันนี้ที่ไปออกเพิ่งไปมาเนี่ยเขาก็เป็นทำบุญอยู่แล้วอ่ะเอ้ยทำบุญอยู่แล้วทำช่วยอยู่แล้วก็คาดว่ารอบนี้น่าจะได้ประมาณเกือบ 3,000 ชุดแล้วตอนนี้ 2,000 แล้วแต่วันนี้ที่ไปคุยมาเนี่ยคาดว่าหน้าวันนี้น่าจะได้อีกประมาณ 1,000 ชุดอาร์ตถามคำถามจากใจพี่เลยนะเนี่ยเราทำบุญเนี่ยเราบริจาคข้าวเราบริจาคชุด PPE ถามจริงๆเลยนะตัวเราเองได้อะไรวะเหนื่อยก็เหนื่อยแถมพยายามทำดีแล้วมีคนด่าอีกหนึ่งอะเอาคำถามดีกว่าทำดีมีคนด่าชินแล้วก็ได้กำลังใจจากคอมเมนต์ดีๆครับคอมเมนต์ดีๆมันมีคำหนึ่งที่ผมเคยอ่านมามีอยู่3คนคนมี3คนคนรักเราคนไม่รักเรากับคนเฉยๆกับเราแต่เราพยายามจะไปหาคนที่ไม่รักเราทำให้เขารักเราจะไปหาคนทำไมผมไม่สนใจผมหาคนที่เขาพยายามจะเข้าใจเราและรักเราถามว่าได้อะไรจากอันนี้พูดตรงๆคือเบื่ออยู่บ้านแล้วก็เลยออกมาทำข้าวคือเบื่อจริงๆไม่งั้นก็พี่พีเกจะทำอะไรอ่ะวันๆนึงจะทำอะไรจะเบื่อทำข้าวไม่งั้นผมก็ต้องนอนตื่นมาสมมติผมนอน 14:00 ผมตื่นมา 10:00
และ10โมงถึงเที่ยงคืนสมมุติ10โมงเนี่ยคือทำไรนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วผลต่อมาคืออะไรขี้เกียจอ้วนไม่ได้ออกกำลังกายผมไปอยู่ที่ตึกน้ำพริกเดี๋ยวผมก็ได้ออกกำลังกายวางโซเชียลเป็นศูนย์เลยของผมโซเชียลเป็นศูนย์ตอนทานน้ำพริกวางโทรศัพท์ใช้ตาได้พักได้ทำงานได้ออกแรงเย็นกลับมาแอคทีฟอยู่กลับไปวิ่งกลับมาออกจักรยานปุ๊บกลับมานอนมองไปงั้นกลางวันเราทำอะไรกลางวันเราก็นอนอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบเหมือนกับเฮ้ยจริงเหรอวะนี่คือเรื่องจริงผมเบื่ออยู่บ้านเข้าใจแล้วก็ได้บุญมากๆด้วยขอบคุณมากๆอ่ะแล้วไปฉีดวัคซีนมาแล้วเป็นยังไงบ้างมีผลมีรีแอคชั่นไหมร่างกายตอบรับดีไหมตอนนี้ผมยังไม่มีอาการอะไรนะครับแล้วก็วันที่26หรือ27เนี่ยครับไปฉีดเข็มที่2ครับดีมากก็มีอะไรเดี๋ยวผมจะบอกไปแล้วกันว่ามันมีอะไรแต่ผมไม่ได้โปรโมทวัคซีนอะไรนะผมขอโทษจริงๆแล้วคนเข้าใจผิดอะไรนะครับไม่ได้โปรโมทวัคซีนผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วผมลงแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมีดราม่าผมขอโทษจริงผมไม่ได้ตั้งใจเป็นแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะสุดท้ายนี้อาร์ตฝากอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ฝากอะไรให้กับพี่น้องชาวไทยที่กำลังแอบกลัวอยู่ตอนนี้เชิญครับครับก็ฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ใครที่ดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขโรงพยาบาลเล็กขนาดใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้ข้อความใน IG ข้อความนะที่เป็น direct message ใน IG ผมในคอมเมนต์ไม่สามารถก๊อปไปวางได้คนก็จะถามว่าทำไมถึงต้องเป็นข้อความเดียวผมกลัวมันตกหล่นนะครับฝากถึงแพทย์พยาบาลถ้าใครที่อยากได้เป็นอำเภอต อ, อตอหรืออะไรเงี้ยอยากได้ส่งมาบอกนะครับแล้วก็สู้ๆครับพยายามจะส่งให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะช่วยให้มากที่สุดนะครับแล้วก็โควิดน่ากลัวไหมโควิดก็ไม่ได้น่ากลัวกระทั่งจนขนาดนั้นณวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมติดหรือไม่ติดแต่ไปตรวจมามันไม่มีนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันน่ากลัวไม่น่ากลัวแต่สิ่งเดียวที่เราทำได้คือตอนนี้สิ่งที่ปลอดภัยคือที่บ้านแล้วบ้านเราจะปลอดภัยเพราะอะไรเพราะคนในบ้านร่วมมือกันไม่ออกไปไหนออกไปไหนก็แล้วแต่คนทำมาหากินเข้าใจคนทำมาหากินครับระวังระแวดระวังมีแผลอยู่ที่คอตลอดเวลานะครับแอลกอฮอล์พกทีเป็นขวดๆอยู่อย่างนี้อยู่ในกระเป๋ากางเกงอีกอันนึงนะครับแมสมีเป็นกล่องอยู่หลังรถเปลี่ยนรู้ว่าไปที่เสียงมาถอดทิ้งเปลี่ยนเลยนะครับก็อันนี้คือการระวังตัวผมว่าโควิดน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่การประมาทน่ากลัวกว่าสุดยอดมากอาร์ตขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีจ้ายินดีครับพี่ดีเคครับสวัสดีครับต้องขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับขอบคุณอาร์ตด้วยนะครับเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ดีให้พวกเราช่วยกันผ่านโควิดได้อย่างปลอดภัยนะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปดูกับฮีโร่เสื้อขาวอีกหนึ่งคนกันแล้วกันแล้วคนนี้นอกจากจะเก่งมากแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหมอฉุกเฉินเลยยังหน้าตาดีอย่างหมอเจี๊ยบด้วยส่วนตอนนี้ก่อนที่จะเบรกโฆษณาไปดูสิ่งดีๆกับไลฟ์อินเทรนด์ครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงไลฟ์อินเทรนด์กับเฟนไฟค่ะใครที่คิดว่าตัวเลขสวนทางกับแฟชั่นอาจจะต้องคิดใหม่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าผู้คลังในอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยได้ทลายกำแพงความคิดนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแม้ว่าคุณปู่ท่านนี้จะอายุ84ปีแต่ว่ายังมีความสุขกับการแต่งตัวอยู่เลยค่ะจนกลายเป็นเน็ตไอดอลและมีคนติดตามในช่องทางออนไลน์เกือบล้านคนทีเดียวค่ะคำว่าเน็ตไอดอลของผู้คลังบอกเลยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ว่ามาจากความทุ่มเทความสร้างสรรค์คลิปวิดีโอลงโตอินหรือว่า TikTok เวอร์ชันของจีนโดยแต่ละคลิปเสื้อผ้าหน้าผมเอเซสซอรี่ที่จัดเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้าประกอบกับลีลาท่าทางการโพสต์ของผู้คังบอกเลยนะคะว่าสะกดสายตาคนดูจริงๆค่ะใครจะคิดว่าวิดีโอที่ถ่ายโดยหลานชายของตัวเองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะทำให้ผู้คังกลายเป็นเน็ตไอดอลผู้ที่ขึ้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหลากหลายบนโลกออนไลน์ของจีนผู้คังเขาบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าผู้สูงอายุบางคนจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากสังคมหลังจากเกษียณซึ่งความรู้สึกนี้ไม่ดีต่อสุขภาพเลยค่ะอยากให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับชีวิตและเสื้อผ้าไม่เพียงจะสะท้อนให้เห็นความสวยงามแต่มันยังสะท้อนถึงความรักและความหวังอีกด้วยเรื่องราวชีวิตประจำวันของแฟชั่นของผู้คลังเนี่ยปัจจุบันนี้มีคนติดตามมากกว่า2ล้านคนโดยผู้คลังอัพคลิปไปแล้วเกือบ300คลิปและทุกคลิปของผู้คลังจะมีคนเข้ามากดไลค์หลักพันเดียวละค่ะใครที่ขาดแรงบันดาลใจและกำลังหาความแซ่บในการแต่งตัวจะลองเอาเรื่องราวแฟชั่นของผู้คังมาปรับใช้ในชีวิตให้มีสีสันเพิ่มมากขึ้นก็ไม่ว่ากันนะคะและทั้งหมดนี้คือช่วง Life in Trend กับเฟนไฟค่ะโควิดระลอก3เนี่ยสิ่งที่ยากคือจำนวนคนที่เป็นมาก
มากกว่ารอบหนึ่งเยอะมากเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาไปเจอคนที่เขาไปสัมผัสมาหรือแหล่งที่เขาไปตรงนั้นน่ะมันมีคนที่เป็นโควิดแล้วได้โกหกประวัติอะไรหรือเปล่าเป็นล่าสุดเนี้ยเหมือนที่จะเจอคนไข้มาเมื่อวานนี้มาด้วยอาการคือมาด้วยปวดท้องธรรมดาวันนี้กลับมาหาอีกครั้งนึงบอกว่ามีเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นโควิดและตอนนี้ตัวเองไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสมา2วันแล้วเรื่องจริง Night Lifeตอนนั้นจำน้องเขาไม่ได้จะประมาณปี2ปีแล้วน้องเคยประกวดมาก่อนที่วอเตอร์เกตแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้มีความตั้งใจจังเลยตั้งใจมาประกวดจังเลยแต่ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าน้องเขาจะติดต่อมาให้แต่งหน้าให้คนพิการประกวดอ่ะเราต้องทำให้เต็มที่ที่สุดและทำให้ดีที่สุดเพราะว่าใจของเราอ่ะเราก็เป็นประกวดนางงามมาก่อนเนาะเราก็อยากทำให้น้องเขาสวยที่สุดในวันนั้นเวทีประกวดนางงามเนี่ยจะเป็นคนปกติที่ครบ32ประการนะครับแต่น้องเป็นคนเดียวที่เป็นคนพิการที่แบบเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นแบบเราให้อ่ะให้ในความตั้งใจของน้องให้ในความพยายามของน้องก็คิดว่าหนูก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครหนูก็ถึงแม้หนูจะพิการแต่ร่างกายแต่ใจหนูไม่ได้พิการหนูสู้แล้วก็หนูก็ชอบในหนูก็ทำในสิ่งที่หนูชอบรำร้องเพลงว่ายน้ำหนูก็ชอบเพราะความรักและความฝันจึงไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นความตั้งใจที่มีมาตั้งแต่เด็กของเธอได้ด้วยเหตุนี้เองทำให้เธอมุ่งมั่นที่จะทำฝันให้เป็นจริงด้วยการฝึกฝนการก้าวข้ามความกลัวความอายถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เธอมีเหมือนเป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นพลังในตัวเธอเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าคนพิการไม่ได้ด้อยค่าในสังคมเลยอย่างน้อยจิตใจของคุณอุ้มเองนั่นแหละครับที่แข็งแกร่งเกินกว่าคำว่าพิการไปแล้วก็ภูมิใจค่ะคือก็ภูมิใจในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงที่สุดแต่ก็รอให้ความฝันเป็นจริงก็ถึงจะภูมิใจอนาคตข้างหน้านี้ค่ะก็อยากจะมีงานทำที่ดีมีการมีงานทำที่ดีมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหนูเป็นคนชอบแสดงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบกล้าแสดงออกอย่างเงี้ยคือในอนาคตข้างหน้าหนูก็ความฝันของหนูนะคะก็อยากจะเป็นนางงามหรือว่าเป็นพิธีกรรายการหรือว่าเป็นเกี่ยวกับทำงานวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดค่ะคือชอบตอนแรกไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงน้องเขาเลยคือแค่น้องเป็นลูกค้าคนนึงแล้วก็อยากจะช่วยน้องให้น้องแบบสวยที่สุดในวันนั้นเพราะว่าน้องมีความตั้งใจแล้วแต่มุมมองของคนนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเป็นเอคิดว่าประกวดได้เพราะทุกคนมีความฝันทุกคนต้องอยู่ด้วยความฝันถึงน้องไม่ครบ32ประการแต่ถ้าใจมันรักอ่ะก็ต้องตามความฝันต่อไปหนูก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับสำหรับคนที่ท้อนะคะคือถึงแม้เขาจะหมดกำลังใจแล้วคือก็อยากให้มาดูหนูเป็นตัวอย่างนะคะคือถึงแม้หนูจะพิการไม่มีขาขาขาด2ข้างแขนขาดข้างหนึ่งแต่หนูก็สามารถที่จะใช้ชีวิตดำรงชีวิตแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักถึงแม้ร่างกายจะไม่เต็มร้อยนะคะแต่ใจเราเนี่ยสู้เกินร้อยมากๆเราสามารถทำทุกอย่างและทำในสิ่งที่เรารักออกมาให้ดีที่สุดค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ค่ะน้องอุ้มเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีนะครับและสิ่งสำคัญนะครับเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่เรารักนั่นก็คือกำลังใจที่เป็นแรงผลักดันให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขครับโอเคโอเคท้องแดนฮอกไกโดกับวิถีคนญี่ปุ่นพระราชาแต่งเงินเลยเข้าสนิทเดินป่าแถวใหม่วิธีการเก็บก็คือเขาบอกว่าเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริง Night Lifeโควิดแล้วรอบ3เนี่ยสิ่งที่ยากคือจำนวนคนที่เป็นมาก
มากกว่ารอบหนึ่งเยอะมากเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาไปเจอคนที่เขาไปสัมผัสมาหรือแหล่งที่เขาไปตรงนั้นมันมีคนที่เป็นโควิดแล้วได้โกหกประวัติอะไรหรือเปล่าเช่นล่าสุดเนี้ยเหมือนที่จะเจอคนไข้มาเมื่อวานนี้มาด้วยอาการคือมาด้วยปวดท้องธรรมดาไม่ได้บอกว่าไม่มีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรเลยวันนี้กลับมาหาอีกครั้งนึงบอกว่ามีเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นโควิดและตอนนี้ตัวเองไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสมา2วันแล้วคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะในสายซูมของเรานี่จะบอกว่าเป็นหนึ่งคุณหมอที่นอกจากจะเก่งมากเลยหน้าตาดีมากด้วยนะครับเธอเป็นคุณหมอฉุกเฉินหมอเจี๊ยบสวัสดีสวัสดีค่ะพี่พีเกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้จริงในไลฟ์ของเราหมอเจี๊ยบถามหน่อยโควิดระลอก3เนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมไหมมันมีอุปสรรคขนาดไหนอะเอาจริงๆคือโควิดระลอก3เนี่ยสิ่งที่ยากคือจำนวนคนที่เป็นมากมากกว่ารอบ1เยอะมากแบบโหคนละเรื่องเลยก็ว่าได้แล้วที่สำคัญคือที่ยากคือสมัยก่อนช่วงระลอกแรกเรายังพอแยกความเสี่ยงได้ใช่ไหมที่เป็นเหตุเพราะว่าต้องมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรืออะไรประมาณนี้แต่ทุกวันนี้มันกระจายไปเยอะมากจนเราแทบจะระบุความเสี่ยงไม่ได้แล้วนึกออกไหมว่าแบบมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมาจากตรงนี้แล้วถึงจะมันก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่บางทีคนไม่ได้มีประวัติอะไรเลยแต่อยู่ดีๆก็สามารถเป็นโควิดได้เพราะเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาไปเจอคนที่เขาไปสัมผัสมาหรือแหล่งที่เขาไปตรงนั้นมันมีคนที่เป็นโควิดแล้วได้โกหกประวัติอะไรหรือเปล่าเออมันเลยเป็นการยากที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าไอ้คนไหนคือความเสี่ยงคนไหนคือไม่มีความเสี่ยงอย่างเช่นล่าสุดเนี้ยเหมือนที่จะเจอคนไข้มาเมื่อวานนี้มาด้วยอาการคือมาด้วยปวดท้องธรรมดาไม่ได้บอกว่าไม่มีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรเลยวันนี้กลับมาหาอีกครั้งนึงบอกว่ามีเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นโควิดและตอนนี้ตัวเองไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสมา2วันแล้วแต่ว่าอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ยากเวลาที่คุณหมอตรวจคนไข้ก็คือต้องขอคนไข้จริงๆนะคะว่าถ้าเกิดคุณมีอาการใดๆหรือมีประวัติเสี่ยงใดๆขอให้บอกคุณหมอตามตรงเถอะเพราะว่าไม่งั้นมันลำบากมากแล้วพอถ้าเกิดเขาเป็นขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขาเป็นขึ้นมาคุณหมอหรือคนใกล้ชิดเขาอย่างเงี้ยหรือคนที่เขาไปปะปนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาจะต้องถูกกักตัวนะแล้วก็จะมีคนทำงานให้เราค่ะแล้วตอนเนี้ยการทำงานในแผนกฉุกเฉินของเราเนี่ยมันยุ่งมันวุ่นวายขนาดไหนมันยุ่งและวุ่นวายมากเพราะว่าหลายๆอย่างอย่างเช่นตอนเนี้ยปกติถ้าเกิดเป็นนอกเวลาราชการใช่ไหมคะเขาก็อาจจะมีแผนกที่ช่วยตรวจผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินช่วยเราแต่พอสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตามแผนกต่างๆเขาก็ปิดรับคนไข้ลงอย่างเช่นปิดเร็วขึ้นเราก็มีคนที่จะช่วยเราน้อยลงแล้วในจุดๆนี้เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมากองที่ห้องฉุกเฉินเยอะมากซึ่งจริงๆอ่ะห้องฉุกเฉินชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าตรวจเฉพาะคนไข้ฉุกเฉินแต่ในทางปฏิบัติอ่ะเรายังเหมือนกับว่าถ้าเป็นของมือนอกเนี่ยถ้าไม่ฉุกเฉินเขาไม่ให้คนไข้รักษาเลยใช่แต่ด้วยความที่เรายังประชาสัมพันธ์ไม่มากพอคนไข้อาจจะไม่รู้ว่าแบบไหนคือฉุกเฉินที่แท้จริงอ่ะเรียกไหมคือจะเข้าใจคนไข้หมดแล้วว่าเฮ้ยฉันมีไข้ฉันก็รู้สึกว่าฉันฉุกเฉินแล้วเนื้อไหมทุกคนเวลาเจ็บป่วยทุกคนรู้สึกว่าเขาเจ็บป่วยกันหมดแต่จริงๆอ่ะภาวะฉุกเฉินคือภาวะอันตรายอะไรก็ตามที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้อะไรประมาณนั้นนั่นคือคำว่าฉุกเฉินพอใช่ซึ่งถ้าเกิดมันทัดเคสอย่างนั้นมาจริงๆอ่ะเราก็จะได้คือจริงๆอ่ะเราสามารถดูแลคนไข้ได้เต็มที่หมดแหละคุณไม่ฉุกเฉินมาแต่ถ้าเราสามารถทำได้เรายินดีทำให้อยู่แล้วแต่ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้พี่พีเคห้องฉุกเฉินมันคือสถานที่ที่เรารักษาคนไข้วิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมรับมือมาเสมอว่าผู้ป่วยที่เจ็บป่วยหนักอ่ะเขาต้องการการดูแลที่ใส่ใจแต่บางทีผู้ป่วยที่ไม่ได้ฉุกเฉินแต่เขามาหาเราเยอะๆอย่างนี้มันคือเกิดการแออัดภายในห้องฉุกเฉินขึ้นเข้าใจเพราะฉะนั้นการแพร่กระจายโรคโควิดที่จะแพร่ต่อกันมันก็มีโอกาสเสี่ยงขึ้นที่สำคัญมันก็จะเกิดความรุนแรงในห้องฉุกเฉินอย่างเช่นเคยบางคนมาหาหมอบอกว่าเนี่ยรอนานแล้วนะไม่ได้ตรวจสักทีเกิดอารวาสญาติฉันนู่นนี่จะเป็นอะไรจะทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างนี้ก็เคยเจอมีด้วยเหรอมีเยอะแยะมากค่ะในเคสนี้ซึ่งเขาแต่เข้าใจไงเพราะว่าการที่เราประชาสัมพันธ์ได้มากพอว่าเฮ้ยห้องฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินนะเราต้องพยายามปลูกฝังให้มันเป็นเหมือนเคสรถฉุกเฉินนะพี่ทีเคเห็นปะสมัยก่อนคนเราไม่เคยหลีกทางให้รถฉุกเฉินใช่ขับมาฉันอยู่ข้างหน้าฉันก็ไม่ได้จะสนใจแต่พอเรามีการประชาสัมพันธ์เยอะขึ้นเรื่อยๆว่าการที่คุณไม่หลีกทางให้รถฉุกเฉินเนี่ยมันคืออาจจะทำให้คนไข้ในรถคันนั้นเสียชีวิตหรือได้รับโอกาสในการรักษาไม่ทันก็ได้ซึ่งจริงๆมันไม่ต่างกันเลยกับเคสในห้องฉุกเฉินถ้าเกิดคุณไม่ได้ฉุกเฉินคุณ
แค่มาหาห้องฉุกเฉินเพราะคุณเพิ่งเลิกงานหรือคุณอยากได้รับใบรับรองแพทย์หรือว่าคุณเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแต่คุณอยากมาเวลานั้นซึ่งจริงๆการที่คุณมาอย่างนั้นมันบดบังการรักษาหรือการต่อชีวิตให้คนไข้ฉุกเฉินจริงๆโอ้โหเข้าใจเลยกล้าพูดได้เต็มปากเลยเพราะว่าเราเป็นหมอที่อยู่ตรงนั้นไงบางทีเราเห็นคนไข้ที่ไม่ได้ฉุกเฉินมารอเราเป็น 10-20 คนนะแล้วเรามีคนไข้หนักที่กำลังCPRอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ทุกข์ใจเลยเราก็กังวลว่าคนไข้มารอแล้วพี่พยาบาลเริ่มมาตามแล้วเนี่ยหมอคนไข้อาละวาดแล้วนู่นนี่นั่นบางคนถึงขั้นบอกว่าอ้าวทำไมไม่มาทำของง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปทำอะไรที่ยากฝากคนดูของเราด้วยกันละกันนะครับถ้าไม่ฉุกเฉินไม่ต้องเข้าฉุกเฉินกันละกันเจี๊ยบเอางี้ถามหน่อยระลอก3เนี่ยของโควิดเนี่ยเคสหนักที่สุดที่เจอมาคืออะไรอ่ะก็เป็นก็มันแน่นอนอยู่แล้วค่ะโควิดพอมันเคสหนักขึ้นใช่ไหมคะก็คือจะมีการติดเชื้อเป็นปอดอักเสบเนาะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หายใจไม่ได้เราก็ใส่ท่อช่วยหายใจไปให้คนไข้ใช่แล้วก็แล้วเวลาใส่ท่อหายใจนี่รอดไหมคนไข้ใส่ท่อหายใจก็คือเพราะเขาไม่สามารถหายใจได้การแลกเปลี่ยนก๊าซต่างๆในปอดมันแย่ลงเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจในการหายใจใช่ไหมพี่ผิดแต่ว่าหัตถการนี้ก็คือหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงเพราะมันเกิดมันคือเราเอาเหมือนเอาท่อเข้าไปจ่อกับหลอดลมเต็มๆซึ่งตรงนั้นมันก็คือแหล่งของเชื้อได้เต็มๆมันคือหัตถการที่มันความเสี่ยงสูงมากใช่ที่เราจะเผชิญที่จะเจอกับเชื้อซึ่งหัตถการพวกนี้อย่างเช่น CPR การใส่ท่อช่วยหายใจเป็นหัตถการที่เราทำในห้องฉุกเฉินแล้วก็จากปกติสมมติเราทำใช้เวลาประมาณ1แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเคสโควิดแล้วเราต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น 1-2 เท่าเลยเข้าใจเลยเจี๊ยบในฐานะที่ตัวเองเป็นหมอฉุกเฉินแล้วเนี่ยคือคุณเซฟชีวิตคนอื่นอยู่แล้วอะเซฟตัวเองยังไงอะพี่อยากจะรู้เพราะเจี๊ยบจริงๆนะมีโอกาสจะติดโควิดสูงสุดเลยนะใช่ก็เอาจริงเราทำอะไรไม่ได้นอกจากการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดตามแนวทางที่เขาวางมาตามที่สถาบันต่างๆเขาระบุมาก็คือพอจะเป็นหมอเนี้ยถ้าเคสไหนมีความเสี่ยงเราก็ใส่ชุด PPE ให้เต็มที่ก็คือทำเท่าที่ทำได้เลยก็ป้องกันให้ดีที่สุดการถอดทำทุกขั้นตอนล้างมือไม่สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเวลาเป็นคนไข้ที่เราไม่คิดว่าเขาเสี่ยงนี่แหละที่จะพบเป็นความยากของระลอก3ที่เราดูว่าคนไหนเสี่ยงยากที่สุดอันนี้เข้าใจเลยคำถามเนี้ยส่วนตัวพี่เลยนะอีวัคซีน4ตัวเนี่ยมันควรฉีดอันไหนอันนี้ขอให้ไปเอาผู้ที่มีความรู้ด้านวัคซีนมาพูดดีกว่าควรฉีดไหมอาทางบ้านถามมาถ้าวัคซีนเจมว่าในความคิดเห็นของเจมเองนะเจมว่าไม่ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญผมเฉพาะจะเป็นหมอฉุกเฉินแต่สำหรับเจมจะคิดว่าฉีดดีที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยป้องกันอาการรุนแรงให้กับเราได้ฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมทางบ้านของเราหน่อยทำยังไงก็ได้ไม่ให้ติดอีโควิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้นะคะก็คือดูแลร่างกายของเราให้ดีที่สุดแล้วก็คาดหวังว่าวัคซีนเราจะให้ได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราทำได้ใส่หน้ากากอยู่แล้วพยายามลดความเสี่ยงออกไปที่แออัดต้องพยายามเปลี่ยนนิสัยอ่ะจากคนที่ชอบขยี้ตาเอามือแตะหน้าแตะตาคืออยู่นอกบ้านก็ต้องเลิกอ่ะปกติจะเป็นคนที่ยอมรับเลยว่าสกปรกระดับนึงแต่ทุกวันนี้จะต้องพกเจลแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้เราอยู่ที่ไหนเอาจริงๆเราจะอยู่โรงพยาบาลอ่ะจะระวังตัวมากกว่าจะไปตามห้างสรรพสินค้าอีกนะเพราะเรารู้ไงว่าเฮ้ยโรงพยาบาลเรามันจะต้องมีเชื้ออยู่ตลอดเวลาแล้วเราไปข้างนอกบางทีเราประมาทความประมาทนี่แหละที่ทำให้เราติดโควิดเจฟในฐานะที่ในฐานะที่เจฟเป็นคนที่คนทั้งประเทศรู้จักอยู่แล้วแล้วก็อาชีพหลักของเจฟคือหมอฉุกเฉินเนี่ยยังมีหมอหลายคนในค่ำคืนที่ดูรายการเราอยู่นะเจฟส่งกำลังใจเขาหน่อยสิเพราะเขาก็พี่ว่าเขาน่าจะเหนื่อยพอๆกับเจี๊ยบเลยอ่ะพอจะว่าไม่ใช่แค่หมออย่างเดียวนะคะคือบุคลากรการแพทย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ที่เคยทำความสะอาดพี่ผู้ช่วยพยาบาลพี่พยาบาลหรือคุณหมอทุกแผนกทุกสาขาทุกคนเราพยายามสู้กับโควิดไปด้วยกันและจะว่าขอส่งกำลังใจไม่ใช่แค่คุณหมอคุณพยาบาลเท่านั้นแต่ขอส่งให้กับประชาชนทุกคนเพราะว่าจะเชื่อว่าเราเหมือนร่วมเผชิญโควิดไปด้วยกันทั้งประเทศอ่ะคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหมอคุณเป็นประชาชนทั่วไปคุณก็กำลังลำบากอยู่จะรู้ในจุดๆนี้เนาะอย่างเช่นหลายๆอาชีพเลยเขาลำบากกันหมดเพราะฉะนั้นจะขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนทุกคนเผชิญกับสิ่งนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็หวังว่าเราจะมีทางออกในเร็ววันนี้นะซึ่งจะเชื่อว่าทางออกมันก็คงต้องอยู่ที่วัคซีนจริงอะไรหรืออะไรต่างๆนานาเพราะว่าถ้ามาแค่เราใส่หน้ากากป้องกันตัวเองอย่างเดียวบางทีมันไม่พอแล้วทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าความเสี่ยงมันอยู่จุดไหนบ้างอ่ะน่ารักมากๆเลยหมอเจี๊ยบขอบคุณมากเลยนะแล้วสู้ๆนะ
เราจะผ่านไปด้วยกันจ้าวันดีจ้าคุณผู้ชมครับตระหนักได้แต่อย่าตระหนกนะครับตั้งการ์ดสูงขึ้นนอกจากจะป้องกันตัวเองไม่ให้รับเชื้อแล้วเนี่ยก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้แพร่เชื้อให้กับผู้อื่นอีกด้วยแม้ว่าการดำเนินชีวิตของเราในช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่หลายๆสถานการณ์เราก็ไม่ชอบนะครับอันนี้เข้าใจอึดอัดด้วยแต่เชื่อเหลือเกินว่าเราต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านละกันครับคืนนี้เรื่องจริงในไลฟ์ของเราขอลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ